สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Minecraft เอาชีวิตรอด 1.19.2 กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการบอสเอ้ยใช่ต้องเรียกบอสดิเราจะมาจัดการมังกรกันนะครับก็คือเป็นบอสอะไรก่อนตอนนี้ของอะไรเราก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วเนาะแล้วก็ผมได้เตรียมขวดพวกนี้มาด้วยนะแล้วก็เอ็นเดอร์โพลแล้วก็เยอะมากมายตามนี้แหละแล้วก็ยาสปีดด้วยนะครับแล้วก็จริงๆมีเยอะเลยแหละก็คือในนี้นะครับนี่ผมได้เตรียมยายาฮิวยาสติงแล้วก็ยาสโลว์ฟอลลิ่งด้วยนะอันนี้กันตกนะกันยังไงกันเราตกไอดีเอ็นหรือว่าตกลงพื้นตายนั่นแหละก็เอาไปด้วยนะนี้สำคัญมากค่อนข้างสำคัญนะแล้วก็ผมได้เตรียมพลุไปด้วยนะแล้วก็หนังสือเอ็นชานสองอันนะครับแล้วก็เหล็กแล้วก็ไม้เนาะแล้วก็อาหารนิดหน่อยแล้วก็ยาพวกนี้เนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปบุกไอสตองโฮกันเลยดีกว่านะครับจากนั้นเราจะไปดีเอ็นกันนะครับเพราะว่าเราเอาแท่งไฟไปเผื่อหน่อยไหมกันเผื่อยังไงอะกลัวว่าไอ้นั่นเราจะไม่พอนะครับก็คือ Eye of Ender เราจะไม่พอนะก็ไปเผื่อหน่อยแล้วกันเอ็นเดอร์เพิร์ลเราก็มีค่อนข้างเยอะนะเพราะผมไปแลกมาจาก NPC ล้วนๆนะครับแล้วก็นี่มันยังไม่เสร็จนะก็คือผมว่าจะทำให้เสร็จแต่เอาไปเอามาผมเดี๋ยวผมได้บล็อกคอนกรีตมาหน่อยดีกว่าเดี๋ยวค่อยทำให้มันเสร็จเนาะว่ามันไม่สวยเลยมันเป็นไม้ดูดิเอาเตียงไปด้วยนะโอเคถ้างั้นเรามาเริ่มเดินทางกันเลยนะครับแล้วก็โหดูขวานผมแทบพังก็คือผมถางป่านะครับก่อนหน้านี้ตรงนี้จะเป็นป่าหมดเลยนะครับก็คือผมถางออกไปทั้งหมดแล้วนะครับจากนั้นก็กินยาสปีดแล้วก็มาเริ่มหาอะไรนะสตองโฮกันเลยนะครับเราจะไปฆ่ามังกรแล้วเนาะชื้อไปทางนู้นผมลองปลาไปแล้วแหละมันไปทางนั้นนะครับทางนั้นก็เริ่มออกเดินทางกันเลยก็ไม่รู้จะชนะได้หรือเปล่านะผมไม่รู้เหมือนกันฝีมือผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยอาจจะเตรียมของมาค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็พาร์ทนี้เราไม่น่าจะได้ไปบุก N City เนาะน่าจะพาร์ทหน้านะครับก็พาร์ทนี้เราแค่ฆ่ามังกรพอเนาะฆ่ามังกรเสร็จแล้วก็ผมจะหยุดถ่ายนะครับแล้วก็เอาไว้พาร์ทหน้าดีกว่านะครับสำหรับ N City เพราะว่ามันน่าจะกินเวลามากอยู่พอสมควรเนาะโอเคเฮ้ยมันเป็นแต่ป่าไม้เบิร์ดว่ะข้างสวยอยู่นั่นเนี่ยไอซีดเนี่ยเป็นซีดในตำนานนะครับทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักนะซีดนี้เหมือนมันจะถูกอัปเดตใหม่ละมั้งผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราเดินไปสักพักก่อนนะครับค่อยไปเดอะโพลนะครับประมาณนี้นะครับเรามาลองปลาดูอีกทีอ๋อมันยังไปทางนู้นเนาะถ้างั้นเดี๋ยวนอนก่อนดีกว่ามันมืดแล้วนะครับโอเคในที่สุดก็ถึงแล้วนะมีหมู่บ้านด้วยนะครับตรงนี้ไอ้ตรงนั้นเอ้ยมีไบโอมแบทแลนด์ด้วยโอ้โหแต่อันนั้นมันทำไมมันลอยแปลกๆว่ะเอ้ามันยังไปทางนู้นเนาะหน้าแตกแล้วมั้งนี้ปังนั่นไงว่าละสวัสดีเจ้า NPC แต่เราไม่ต้องการอะไรจากนายแล้วเพราะเราค่อนข้างที่จะเหม็นหน้า NPC พอสมควรนะเนื่องจากฟาร์มบ้าๆบอๆนั่นแหละเดี๋ยวมาตรงนี้เฮ้ยป่าจังเกิลเฮ้ยมีป่าจังเกิลด้วยเดี๋ยวเรามาลองปลากันตรงนี้เลยดีกว่านะครับปึ๊บฮะอ๋อไปทางนู้นโหอีกไกลอ่ะป่าจังเกิลก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอไปหาสตองโฮก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่ผมเจอเลยแล้วกันนะครับโหในถ้ำนี้หรือเปล่าเนี่ยลงไปเจอเลยหรือเปล่าเนี่ยเพิ่มแสงปุ๊บนี่ค่อนข้างโกงนะ
โอ้โหเห็นชัดหมดเลยอ่ะงั้นปาตรงนี้เลยแล้วกันเฮ้ยมันกลับแสดงว่ามันอยู่แถวนี้นะเฮ้ยแตกเลยอ่ะแสดงว่ามันอยู่แถวๆนี้นะครับว่าเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนู้นเนาะแล้วผมก็ปานะครับงั้นเราไปตรงกลางนี้เนาะแล้วก็ปาอีกทีนะครับเฮ้ยขึ้นมาอ้าวไอ้ว่าเวนเดอร์หายเหรอไม่ไรเรามีเยอะนะมันใช้แค่12อันนะครับลงไปแบบนี้เลยแล้วกันจะได้เอาน้ำลงไปด้วยนะครับเวลาเจอลาวาอะไรมันก็จะได้ไม่เป็นไรนะแร่พวกนี้ก็ไม่ต้องการเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าของเราค่อนข้างที่จะฟูนะครับโหแล้วทำแบบนี้มันจะเจอไหมล่ะเนี่ยเจอถ้ำนะครับโหเป็นถ้ำใต้น้ำนะมันอยู่แถวไหนวะน่าอยู่ในนี้ละมั้งไม่รู้ว่าเราลองไปตรงอเบดอนไมล์ตรงนั้นดีกว่าเนาะนี่หายยากนะเนี่ยสตองหัวทำไมหายยากขนาดนี้วะมันน่ามียาขุดเร็วด้วยเนาะมันจะได้อาหารอะไรพวกนี้ได้ง่ายๆหน่อยนี่ไงมีทางไปใช่ไหมตรงเนี้ยเออเหมาะเลยใช่ป่าวปกติมันจะชอบเชื่อมกับอเบดอนไมล์นะสำหรับพวกสตองโฮอะไรพวกนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ชั้นไหนนะครับก็คือชั้นหินธรรมดาหรือว่าชั้นหินที่มันเป็นไอ้นั่นนะอะไรนะดีฟสโตนหรือเปล่าไม่ใช่ดีฟสโตนนี่หินไอ้เนี่ยดีฟสเลดเหรอใช่ออกมาที่กว้างๆแบบนี้ดีกว่าจะได้เจอได้ง่ายหน่อยนะตรงนี้หรือเปล่าเหมือนนินเดอร์โพมันอุ้ยเดี๋ยวทริปเปอร์นะเมื่อกี้นั่นไงว่าแล้วอะไรของนายอย่าพึ่งได้แม่เราไม่ว่างอ่ะมาปาตรงนี้เลยดีกว่าแล้วมันก็ไปทางนู้นอยู่ดีอะอยู่ข้างบนหรออะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโหมีเพชรด้วยเอาไปไหนละกันแอปเปิลทองด้วยนะครับนี่ก็ช่างมันเฮ้ยหายากจัดถ้ำใหม่มันทำให้เราหาสตองโฮได้ยากจัดเลยมันขึ้นข้างบนอ่ะมันไปทางนู้นอ่ะแล้วก็ปาไปทียิงก็หายด้วยนะประเด็นโอเคโอ้โหขุดมามั่วๆอ๋อสรุปมันอยู่ชั้นดิสเลตเนาะไม่ใช่อะไรเนาะในที่สุดก็ถึงแล้วนะสตองโฮหูไปหาชั้นบนตั้งนานอ๋อแล้วก็รู้สึกว่าจะอันไอ้นั่นมันเล็กไปนั่นดูในมือถือไม่ค่อยเห็นนะชื้บลงมาเลยแล้วกันเอาล่ะแล้วปัญหาอีกทีก็คือประตูมันอยู่ตรงไหนนี่แหละแต่ก็ยังดีเนาะเพราะเราอันนั่นแล้วเนาะ
แล้วทีนี้คือปัญหาคือประตูมันอยู่ตรงไหนนี่แหละผุดแหลกไปแล้วละกันโหทำไมมันหายากขนาดนี้วะมาดูว่าค่อนข้างไอ้นั่นนะเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกอยู่พอสมควรนะโอ้โหแล้วผมไปหาด้านบนตั้งนานแล้วจะเจอได้ยังไงล่ะเนี่ยมันมีลวงดังไปหลายทางนะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปด้านบนหน่อยดีกว่ามันไม่น่าอยู่ต่ำขนาดนั้นเนาะน่าอยู่สูงสูงหน่อยมันก็มีแต่ห้องอะไรวะเนี่ยไอ้สูงไปแม่มั่วๆไปละกันนี่ลงล่างไม่น่าจะใช่เนาะอุ้ยอ้าวมันอยู่ตรงนี้เฉยเจอแล้วนะครับสำหรับประตูเสียเวลามานานแล้วเกราะม้าเพชรเรายังไม่มีเนาะเกราะทองด้วยเอาไปไหนดีกว่าหามาตั้งนานนะครับโอ้โหมันอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทำไอ้นั่นเราตรงนี้ดีกว่าก็คือยังไงก็คือที่พักนะครับถ้างั้นเก็บของเสร็จอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะเราทำไอ้นั่นมาหน่อยดีกว่ายาสปีด1พอเนาะนี่มาขวดเดียวน่าพอแล้วมั้งโหผมจะเตรียมมาเยอะขนาดนี้ทำไมล่ะนี่ของก็จะลกๆหน่อยเนาะเอาประมาณนี้แล้วกันน้ำนี่ต้องเตรียมไว้นะไม่ได้นะงั้นโอเคประมาณนี้น่าพอเนาะน่าพร้อมแล้วเนาะแล้วก็ยาสโลว์ฟอลลิ่งนะครับกินไปเลยโอเคประมาณนี้จากนั้นก็ยาสปีดนะยาสปีดระดับหนึ่งก็พอเนาะโอเคเอาบล็อกต่อตัวมาด้วยนะครับเอาเป็นบล็อกนี้ดีกว่าเยอะโอเคเซฟแล้วเนาะถ้างั้นเราไปบุกกันเลยมาดูประตูกันเลยว่าเฮ้ยมันมีไว้ให้บ้างแล้วนะครับโอเคชึบชึบเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเตรียมพร้อมนะอันนี้ก็ทิ้งไปเลยแล้วกันไม่ได้ใช้แล้วเนาะมีอะไรบ้างเนี่ยพี่แอ๊กมาไม่บล็อกต่อตัวดิพี่แอ๊กก็มาหน่อยก็ได้นะพี่แอ๊กเราไม่น่าได้ขุดอะไรมากเนาะทั้งก็ไปเลยมาถึงดีเอ็นแล้วนะอ๋อถือว่าดีนะอยู่ที่ปลอดภัยนี่เราเอายาสโลว์ฟอลลิ่งมากันตกนะชึบมังกรจ๋านั่นไงมังกรโอ้อยู่นู่นหูสว่างขนาดนี้ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ให้มังกรนะทั้งนั้นก็พังเสาไว้ให้หมดนะครับโอเคเสาที่1นัดเดียวจอดเสาที่2โดนมั้ยอย่าลืมเก็บขี้ฟันมันด้วยนะอย่าเพิ่งเราต้องเก็บไอ้พวกนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปบวกมันเนาะผมเตรียมขวดมาซะเยอะเลยขอเก็บไปเยอะๆหน่อยแล้วกันแตกไปไม่โดนว่ะชุดกรอเราไม่กันพิษมังกรเนาะถ้างั้นก็เพราะงั้นระวังหน่อยนะครับอย่าไปโดนพิษมันมากเนาะต้มไม่โดนว่ะโอ้โหฝีมือโคตรกากโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นไงว่าละเก็บไอ้นี่ไปเยอะๆนะยาสโลว์ฟอลลิ่งนี่จำเป็นมากนะครับสำหรับการสู้มังกรเนาะทั้งก็ต่อตัวขึ้นไปเอ้ยว่าผมไม่นั่นดีกว่าปิดหมอกดีกว่านะครับมันทำให้เรามองเห็นยากนะประมาณนี้โอ้ชัดขึ้นเยอะเลยโอเคถ้างั้นเราต่อขึ้นไปทำลายพวกนี้เลยดีกว่าเนาะตกก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะเรามียาสโลว์ฟอลลิ่งนะครับตามที่ผมพูดไปเนาะไอ้ยาพวกนี้ก็เอาพี่แอ๊กมาแทนที่หน่อยแล้วกันทุบแม่งไปเลยอยู่ตรงนี้ยิงง่ายขึ้นเยอะโอ้โหมังกรไม่มากระซวกเรานะถึงมาชนเราก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราตกช้าเนาะพบกว่าผมจะได้ยาสโลว์ฟอลลิ่งมานี่โคตรยากเก็บโอ้โหต้องรอแฟนทอมเกิดนะครับถึงจะได้ร้อยเสานั้น
โอ้ทำไมฝีมือผมกากขนาดนี้วะนี่ผมต้องลงละผมต้องไปเสานั้นนะครับถึงจะยิงง่ายเนาะแต่มันเตี้ยเหลือเกินแต่ละเสาโอ้โหแล้วผมจะชนะมันได้หรือเปล่าเนี่ยทำไมเหมือนทุลักทุเลไงไม่รู้แฮะมังกรมันก็ไม่ใช่ขี้ๆนะตอนนี้ผมเล่นออมหมดฮาร์ดเนาะต้องเล่นฮาร์ดอยู่แล้วนะครับระดับนี้ไม่เป็นไงล่ะแตกไปได้ถ้างั้นเราต่อตัวขึ้นอย่างนี้เลยดีกว่าจะได้ยิงได้ง่ายๆเนาะเฮ้ยยาไอ้นั่นใกล้หมดว่ะต้องกินเผื่อไว้อีกขวดนะครับโอเคสูงพอยังเฮ้ยเหลือแค่ไม่กี่เสาเองนี่หว่าอ้าวไม่โดนซะด้วยโอ้โหทำไมมันยิงยากขนาดนี้วะเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วหมดแล้วนะเสาไม่มีแล้วใช่ไหมพอไม่มีแล้วก็ถึงตามังกรแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งนะเก็บไอ้พวกนี้ไปก่อนเฮ้ยไม่ได้วะสูงไปนะครับตกอย่างสโลว์เป็นไงล่ะดีนะที่เราได้ทำมานะครับโอ้โหผมเตรียมอะไรมาค่อนข้างเยอะเลยมายิงมาเยอะๆอยากเก็บไปเยอะๆไว้พวกเนี้ยรีบๆพ่นมาดิไอ้มังกรบ้าเราจัดการมาเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยไอ้นั่นเนาะเดี๋ยวผมค่อยเก็บทีหลังเอานะครับไอ้พวกนี้เนาะเนี่ยมันเก็บได้ทีละนิดทีละนิดเองอะถ้างั้นเรามาจัดการมังกรเลยดีกว่านะครับเพราะมันเก็บได้น้อยเนาะกินยานี้เข้าไปประมาณนี้ถ้างั้นมามังกรโอ้มันไอ้นั่นมันพังบล็อกได้ด้วยอ่ะข้างตาลายนั่นเนี่ยมันยิงมาใช่ไหมเมื่อกี้ผมน่าทำกล้องสองมาสองมันวะเก็บเอ็กชิพเมนต์นะครับแต่ก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังเนาะเพราะเราสามารถขึ้นชีพมังกรได้แล้วนะครับมาเลยโอ้โหฝีมือยิงธนูผมโคตรไอ้นั่นอะโคตรไม่ได้เรื่องอะดูดิโอ้โหไอ้โดนแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยเดี๋ยวยาสเต็งผมจะหมดก่อนหรอกเก็บเก็บมาดิรีบลงมาตรงนี้ดินายไปอยู่ตรงนั้นทำไมล่ะมาโดนไปได้โดนไปได้โอ้ยไม่โดนยิงไม่โดนตะโกนบอกแตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโคตรแรงเลยเนี่ยไอ้ขี้ฟันมังกรนะมันทะลุกรอบนะครับไม่ใช่อะไรหรอกมันเลยแรงนะครับยิงไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันไอ้นั่นมาเราก็เก็บนะครับแค่นี้หมดแล้วเนาะยิงไม่ใช่ไหมตรงไหนอ่ะอย่าไปมองโดนเอ็นเดอร์แมนก็พอนะโดนดิเอาไม่โดนเฉยมันจะลงมาแล้วนะพอมันพ่นพิษแบบนี้นะครับยาสเต็งผมหมดพอดีโอ้ยบ้าเอ้ยสเต็งมาฟันเฮ้ยทำไมฟันไม่โดนอ่ะอ้าวเดี๋ยว F3B ใช่ไหมโอ้โหดูมันดีดผมขึ้นมาดีนะผมมียาสโลว์ฟอลลิ่งอ่ะนี่ไงเหตุผลที่ผมให้ทำยาสโลว์ฟอลลิ่งมานะเนี่ยยิงพอเรายิงโดนไอ้กลมๆสีเขียวๆนั้นมันจะโดนมังกรหมดเลยเพราะมันคือฮิตบล็อกของมันถ้ามันกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วว่าพอเราทำแบบนี้อ่ะดูดิมันแปลกๆว่ะเฮ้ยแต่ทำไมเราฟันมันไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะฟันมันไม่โดนเฉยมันมีฮิตบ็อกซ์ให้เราเห็นอยู่เนาะง่ายนะเนี่ยแบบเนี้ยมันทำให้เราเก็บง่ายแล้วก็รู้ด้วยนะแต่มันแปลกๆว่ะผมปิดดีกว่าเอ้ยไม่ใช่นี่เฮ้ยจะไปถ่ายรูปทำไมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไปถือธนูหยิบบ้าเปล่าเนี่ยลกแล้วมันลงมาแล้วนะนี่ก็
3Bนะแล้วก็อ้าวมันตีไม่โดนล่ะอ้าวทำไมผมตีมันไม่ได้อ่ะเป็นไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยทำไมผมตีมันไม่โดนล่ะใช้ขวานลองใช้ขวานดูนะครับมันจะตีโดนหรือเปล่านะโอ้ย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 เดี๋ยว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 โอ้ยโหมันตีผมกระเด็นเลยว่ะใช้ขวานตีดูได้ไปเอาไม่ได้เฉยทำไมผมตีมันไม่ได้ล่ะผมบั๊กหรือเปล่าเนี่ยโหเราตีมันไม่ได้เฉยอ่ะตีไม่ได้ก็ธนูยาวๆไปดิครับแบบนี้ทำไมเราตีมันไม่ได้อะบั๊กหรือว่ายังไงเนี่ยธนูยาวๆไปดิครับแบบนี้เฮ้ยโดนรัวๆเลยเรายิงดักหน้ามันนะผมเริ่มเดาทางมันได้ละนี่โดนรัวๆเลยเป็นไงล่ะไอ้ยาสเต็งผมทำมาก็เสียเปล่าดีแบบนี้เนี่ยพอมันแบบนี้ทำไมเราตีมันไม่ได้อ่ะอ๋อได้แล้วนะอ๋อต้องปีเอาอ๋อต้องตีตรงหน้าอกเนาะวิญญาณสติงผมหมดแล้วอ่ะอันตรายอันตรายหนีก่อนเราฆ่ามันด้วยธนูดีกว่าเนาะเว้ยน่าเสียดายว่ะตอนที่ผมมียาสติงผมตีมันไม่ได้เฉยโอ้ตกใจเลยนึกว่าจะฆ่ามันไม่ได้ซะละตายแล้วนะนี่ไงมังกรเป็นไงล่ะฟรีเดอะเอ็นตายดิซะฟรีเดอะเอ็นฟรีเดอะเอ็นแอคชั่นเมนต์น้ำกี้มังกรก็ได้สิ้นชีพไปแล้วโอ้ยผมไม่ได้ถ่ายรูปว่ะผมต้องแคปหน้าจอเอาไว้ไปทำหน้าปกเนาะแต่ไม่ได้แคปไว้ช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยไปฆ่าตัวอื่นแล้วก็แคปรูปมาเอาก็ได้เนาะในที่สุดมังกรก็สิ้นชีพไปเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือบอสอีกตัวนะนั่นก็คือวิเทอร์สเกลตันเฮ้ยว่าแต่วิเทอร์บอสเนาะว่าแต่ผมน่าจะเอามันมาแล้วก็มาฆ่ามันตรงนี้นะก็คือฆ่ามันตรงกลางมันจะง่ายนะเพราะมันมีเบลดล็อกนะครับเบลดล็อกนั่นแหละโอเคตอนนี้มังกรได้สิ้นชีพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหเวลาผมก็น่าจะเกินมามากพอสมควรแล้วล่ะเพราะตัดออกมาแล้วน่าไม่ถึง30นาทีแล้วมั้งคลิปเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะถึงแหละอ้อแล้วก็อย่าลืมเก็บไข่มันด้วยนะโหผมไม่ได้เอาท็อตมาไม่เป็นไรเอาตรงนี้ก็ได้เฮ้ยอย่าลงไปดิเพื่อนชึบเราอยากได้ไข่อ่ะโอเคเอาท็อตมา1อันพอแล้วก็มาเก็บไข่มังกรกันชึบได้มาแล้วนะนี่ The Next Generation ถูกหรือเปล่าอ่ะน่าถูกแล้วมั้งประมาณนี้นะโอ้โหมังกรก็ได้สิ้นชีพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้จัดการมันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโอ้ยาสโลว์ฟอลลิ่งผมน่าทำมาหลายขวดหน่อยเนาะหมดแล้วหมดแล้วว่ะในนี้มีไหมอ๋อมีโอ้โหนึกว่าจะหมดละถ้างั้นก็โอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้มังกรก็ได้สิ้นชีพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก่อนในที่สุดเราก็จัดการมังกรได้สักทีนะครับแต่นี่ไม่ใช่จุดจบเนาะเพราะนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มจากนี้นะครับหลังจากที่เรามีปีกนะครับก็ยังไงพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้เราก็ได้จัดการมังกรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะเวลาผมลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเอาไว้มาเจอกันในคลิปหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจAncient City เฮ้ยไม่ Ancient City กันนะครับในคลิปหน้านะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายไปละอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับมังกรตอนนี้เดี๋ยวแค่ชื่อแล้วนะเป็นไงล่ะจัดการได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะของเราโหดแล้วเนาะถ้างั้นก็ไปละบ๊ายบาย